าไปตะลุยร้านพิซซ่าชื่อดังย่านเสนาอโลลาพิซซ่ากับอาหารอิตาเลียนสูตรต้นตำรับสไตล์โฮมเมดโดยฝีมือเชฟเจ้าของร้านที่พลิกผันชีวิตตัวเองจากการโรงแรมมาสู่ก้นครัวด้วยความรักถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับตัวตนของเขาให้มากขึ้นกว่านี้กับคุณอั๋นอัฐเกตเตชะสกุลศิลป์ใน Who I Am สวัสดีครับชื่ออั๋นครับอัฐเกตเตชะสกุลศิลป์ตอนนี้เป็นเจ้าของร้านโลล่าพิซซ่าอยู่ครับกำลังจะทำเส้นสดอยากได้เส้นสีอะไรก็ใส่ตอนนี้แหละบางที่ก็ส่วนมากก็จะซื้อเส้นสำเร็จรูปมาต้มอันนี้มันก็ต้องพับก่อนเพราะว่ามันจะได้นวลๆเนียนความนิ่มกับของเส้นหรือความเด้งของเส้นหรืออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันคือถ้าเราเคยกินเส้นสดเราก็จะไปกินร้านอยู่แล้วเราก็จะรู้เป็นครีมซอสครับเป็นอิตาเลียนครีมซอสสวัสดีครับชื่ออั๋นครับอัฐเกตเตชะสกุลศิลป์ตอนนี้เป็นเจ้าของร้านอโลล่าพิซซ่าอยู่ครับจบโรงแรมท่องเที่ยวครับของเกษตรศรีราชาแล้วก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนแต่ไม่เคยทำอาหารมาก่อนเลยที่บ้านชอบทำอาหารอยู่แล้วพ่อชอบทำอาหารทีนี้ก็เลยเราก็หาอะไรที่มันใกล้ๆตัวไงครับเรียนจบไปเป็นพาร์ทไทม์โรงแรมอยู่จัดเลี้ยงแล้วก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่แลนด์มาร์คแล้วก็ออกมาไปส่งทำพิซซ่าส่งเพื่อนที่กรุงเทพจบพอเสร็จปุ๊บก็ไปกระบี่ไปหาพ่อทำงานที่กระบี่ที่กระบี่พ่อเขาทำบังกะโลกับเพื่อนไงครับก็เราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็เดินเวิร์นไปเรื่อยอ่ะช่วยเสิร์ฟช่วยเก็บของยกโต๊ะอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปช่วยเขาแต่งหน้าพิซซ่าที่กระบี่เขามีพิซซ่าขายด้วยก็เลยสนุกดีก็เลยให้เขาสอนทำให้ก็เลยพอทำไปแล้วก็อยากฝึกก็เลยกลับมากรุงเทพซื้อเตาอบซื้อโต๊ะซื้ออะไรแล้วก็เอาเลยคืออยากฝึกก็เลยส่งเพื่อนใน Facebook ที่เป็นเพื่อนเราก็ส่งฟรีส่งทำไปเรื่อยๆสักอาทิตย์นึงตังค์มันหมดนะครับก็เลยขายเพื่อนแทนขายไปได้สักพักก็เลิกทำก็เลยอยากหาร้านทำทีนี้พอดีเพื่อนพ่อเขากำลังจะเปิดร้านอาหารที่กระบี่พอดีแล้วก็มีพิซซ่าด้วยเราก็เลยขอไปทำกับเขาด้วยก็คือไปเป็นคนทำพิซซ่าที่นู่นเลยที่ยากที่สุดก็เป็นแป้งนะครับแป้งยากที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดเพราะว่าผมใช้มือในการแบบแผ่แป้งเป็นกลมๆผมไม่ได้ใช้โลสำคัญที่สุดคือแป้งเนี่ยครับเพราะว่าพวกรสชาติอะไรมันไปเติมเอาเองได้โชคดีครับโชคดีมีเพื่อนเป็นทำบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีเพื่อนเป็นอินทีเรียฟรีแลนซ์ก็เลยให้เพื่อนออกแบบให้เปิดแรกๆใช่ไหมครับก็มีพ่อช่วยทำสปาเกตตี้ให้เพราะว่าทำไม่ไหวแม่ทำสลัดเสิร์ฟให้แล้วก็เป็นเพื่อนๆมาช่วยกันเสิร์ฟฟีดแบ็กช่วงแรกๆก็ต้องโอเคแหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนมาทานหรือว่าจะเป็นแบบลูกค้าที่กล้าเข้ามาเงี้ยก็จะกลายเป็นลูกค้าประจำไปเลยตอนแรกๆอ่ะก็ช่วยครับช่วยทำฝึกทำแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเราอยากรู้วิธีที่ถูกต้องนะผมรู้สึกว่าทำอะไรมันต้องมีเบสิกที่ดีๆหน่อยเรียนเป็นคอร์ส2วันเพราะว่าเรามีพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนไปดูวิธีที่ถูกต้องว่าเขาทำไงเทคนิคบางอย่างที่เราไม่เคยรู้เงี้ยครับเป้าหมายของเราคืออะไรอ่ะเหมือนแบบตอนที่ผมเสิร์ฟโรงแรมใช่ไหมครับผมเป้าหมายผมคือไปเรือสำราญต้องใช้ประสบการณ์โรงแรมผมก็ไปทำโรงแรมผมก็เปิดร้านพิซซ่า
ป้าหมายผมคือเปิดร้านพิซซ่าผมก็ต้องไปเรียนทำพิซซ่าทำอะไรอยู่แสดงว่าผมกำลังให้มันไปถึงเป้าที่ผมต้องการอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่มันจะต้องแล้วก็ไม่สนเส้นทางด้วยตอนนั้นเป้าหมายเราคืออะไรนั่นแหละอาจจะเดินเสิร์ฟอยู่ก็ได้เพราะว่ายังอยากไปเรือสำราญอยู่ยังก็เลยทำไมถึงอยากไปเรือสำราญบอกได้ปะเพื่อเก็บตังค์ไงครับเก็บตังค์เพื่อไปทำอย่างอื่นใช่ไหมอยากไปเรือเนี้ยอยากไปเรือเนี้ยคือต้องไปเรือเนี้ยไม่ได้ไปก็ต้องรอปีหน้างั้นก็ไม่เอาแล้วเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้อยากไปเพราะชอบอ่ะแต่อยากไปเพราะเงินอันเนี้ยไม่ได้ทำเพื่อแบบเพื่อเงินเยอะแต่เราชอบมันแล้วไงเรารักมันแล้วไงมันก็เลยไม่ใช่ธุรกิจเพราะว่าถ้าทำเป็นธุรกิจจ๋าผมไม่จำเป็นต้องมานวดแป้งเองหรอกผมนวดแป้งเองก็ได้ผมต้มเส้นชิงไม้ก็ได้ผมใส่ผงชูรสก็ได้ผมไม่ต้องเลือกวัตถุดิบดีๆมาใช้ที่ร้านหรอกแล้วผมแค่อยากทำพวกนี้ให้เหมือนแบบเราทำไปเรากินได้เรากินเองได้เราพูดเต็มปากได้ว่าเออเราใช้ของดีว่ะเราพิถีพิถันว่ะผักเราใช้ของดีว่ะน้ำสลัดเราทำเองไส้กรอกเวียนนาครับใครดีเลือกใครดีมีอะไรบ้างก็ไส้กรอกเวียนนาสโมสแซลมอนพาร์มาแฮมมีขนาดเดียวแต่ถ้าเอาไซส์อื่นก็ได้แต่มันจะไม่ได้เป็นวงกลมให้มันจะเป็นลีลีอะไรเงี้ยให้เพราะว่าผมก็จะตัดแป้งเอาได้แค่นี้ชื่อร้านนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะครับตอนแรกผมจะชื่อพิซซ่าในอันคือผมอยากได้คำว่าอันอยู่ข้างในอย่างเงี้ยตัว A อ่ะขอตัว A นำพอดีช่วงนั้นพ่อเพิ่งไปเรียนคอร์สทำอาหารเพิ่มเหมือนกันเมนูของสปาเกตตี้อย่างเงี้ยครับมันจะขึ้นว่าอันล่าผมก็เลยถามไปต้องอันล่าเขาบอกอันล่ามันใช้กับเพศหญิงอันโลมันใช้กับเพศชายงั้นผมก็เลยงั้นเอาอันโลล่าแล้วกันชื่อที่ตั้งใจคืออยากให้มันคนไหนกินก็ได้คือประมาณว่าใครกินก็ได้อะใครมากินก็ได้ผู้ชายผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วแต่อยากทำอะไรต่ออีกเยอะเลยครับอยากเพิ่มรายอาหารในร้านอยากเพิ่มเครื่องดื่มอยากเพิ่มของกินเล่นอยากเพิ่มของหวานอยากเพิ่มซุปอยากเพิ่มสปาเกตตี้อยากเพิ่มอะไรบิ๊กเยอะมากโตขึ้นเราอยากรวยแต่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรถึงจะรวยแต่เนี้ยคือสิ่งที่ชอบมันก็เลยกลายเป็นเราไปทำในเชิงธุรกิจไม่ได้เพราะว่าผมให้ความสำคัญกับอาหารมากเพราะผมทำแล้วผมชอบใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะทำให้มันถูกต้องที่สุดอ่ะซึ่งมันก็จะใช้เวลานานมากแล้วมันก็ต้องพิถีพิถันมากมันก็ต้องใส่ใจมากสำหรับพิซซ่าใช่ไหมครับฝึกนานปีครึ่งครับ
อโรล่าพิซซ่าคือร้านอาหารพิซซ่าคือร้านพิซซ่าที่รสชาติหรือวิธีขั้นตอนการทำเนี่ยอาหารทุกอย่างในร้านเนี่ยเหมือนต้นฉบับต้นตำรับไปเลยรสชาติก็จะเป็นแบบต้นตำรับซื้อแป้งมาผสมนวดเองเส้นบางตัวก็ทำเองอย่างตอนนี้มีแค่เส้นแบนใช่ไหมครับที่ร้านก็ทำเองนวดเองตัดเองรีดเองทำเองหมดเลยทุกขั้นตอนแบบโฮมเมดสุดๆแรงบันดาลใจก่อนทำก็พ่อแหละเพราะว่าพ่อทำอาหารอร่อยพ่อทำอาหารฝรั่งอร่อยมากแล้วก็ทำแล้วผมไปกินร้านอื่นไม่ได้ผมต้องกินของพ่ออย่างเดียวพ่อเรียนทำอาหารตั้งแต่หนุ่มๆอ่ะสูตรเป็นกระตักวิธีการทำครบเฮ้ยอร่อยว่ะแล้วพอเปิดร้านทำออกมาแล้วเฮ้ยคนชอบว่ะหรือคนไม่ชอบว่ะมันก็ดีใจเพราะว่าเราทำออกมาแบบเต็มที่แล้วปกติอ่ะหอยเตอรี่อ่ะเขาใช้มอสซาเรลล่าสดมอสซาเรลล่าสดมันจะอร่อยกว่าตอนนี้พ่อก็เหมือนมีร้านของตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าพ่อทำบังกะโลกับเพื่อนใช่ไหมครับพ่ออยู่กระบี่อยู่เกาะมีอาหารทุกอย่างอยู่แล้วแต่ความสำคัญของที่ผมคิดเอาเองนะบังกะโลที่พ่อทำให้มันไม่ใช่ร้านอาหารเพราะว่าพ่อเน้นบรรยากาศมากกว่าพ่อเน้นความเป็นธรรมชาติมากที่สุดไม่มีไฟฟ้าไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมจุดตะเกียงนอนมุ้งได้ได้จอยบังกะโลครับ อยู่เกาะจำอยู่เกาะจำใช่ครับที่เราไปช่วยคือที่นั่นใช่ครับไปเรียนทำไปฝึกทำพิซซ่าที่นั่นแล้วไปทำร้านกับเพื่อนพ่อก็อีกที่หนึ่งแต่เป็นกระบี่เหมือนกันอยู่อาวนางตอนนี้พ่อก็เหมือนมีร้านของตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าพ่อทำบังกะโลกับเพื่อนใช่ไหมครับพ่ออยู่กระบี่อยู่เกาะเหมือนเราซึมเขาไปโดยไม่รู้ตัวครับผมเคยบอกพ่อทำอย่างนี้ไม่รวยหรอกค่าห้องอัพได้อีกโปรโมทได้อีกฝากบริษัททัวร์ทำได้อีกเงี้ยโอ้ช่องทางการตลาดมันเยอะมากเลยเพราะผมทำร้านนี้ผมไม่ทำอะไรเลยเหมือนพ่อเลยครับไม่รู้ตัวเลยWe'll be right back.
เมนูสุดท้ายแล้วครับสลัดเนื้อเค็มน้ำสลัดซีซ่าทำเองสลัดที่แบบขายดีก็เขาก็คุ้นเคยเบคอนกันนะแล้วก็จะกินเบคอนอย่างเดียวคุกนี้มันจะโดนผักน้อยที่สุดนะร้านโหอโลล่าพิซซ่าอยู่ระหว่างซอยลาดพร้าวอินทร์54กับ56เปิด5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับไปดูข้างในกันเลยครับดีครับเป็นแนวลอฟแบบลอฟแบบลอฟไม่สุดนะครับคือถ้าลอฟสุดมันจะดิบๆกว่านี้เยอะหน่อยผมก็ไม่อยากให้มันดิบมากน้องก็จะอยู่ข้างหน้าให้เทคออเดอร์ทำสลัดเสิร์ฟน้ำน้ำปั่นผมก็ทำด้านในก็ทำอาหารทั้งหมดก็ส่วนข้างในก็จะมีคนช่วยเตรียมคนหนึ่งช่วยร้านช่วยเตรียมร้านก็ช่วยกันถ้าเรคคอมเมนต์ไม่ทราบไงครับแต่ว่าถ้าที่ลูกค้าสั่งเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นพิซซ่าสโมคแซลมอนพิซซ่าพาร์มาแฮมแล้วก็ไส้กรอกเวียนนาส่วนสปาเกตตี้ก็เป็นสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ครีมซอสเอฟไทเซอร์ก็จะมีบูเชต้ากับสลัดแล้วก็ดีฟายก็มีแค่เฟรนฟรายอย่างเดียวเดี๋ยวจะค่อยๆเพิ่มพวกไก่ทอดเข้ามาทีหลัง okay. แล้วก็จะมีอันนึงเป็นอิตาเลียนโคคัตก็จะเป็นพวกพาร์มาแฮมสไลด์ซาลามี่สไลด์ถ้ามันเป็นธุรกิจอ่ะผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะเริ่มไงอะไรยังไงเพราะอย่างที่บอกไปตอนแรกเหมือนร้านนี้มันไม่ใช่ธุรกิจอ่ะคือมันเป็นธุรกิจแต่มันไม่ใช่ธุรกิจอ่ะแต่ถ้าจะเริ่มทำไงหรอง่ายๆทำเลยแล้วกันแต่ถ้าเป็นสไตล์ผมอ่ะคือถ้าผมจะทำอะไรอ่ะผมอยากรู้ถึงของแท้มันก่อนอ่ะว่ามันเป็นยังไงที่มามันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงแล้วเราจะได้ไปปรับได้หมดกำลังใจหรอเหมือนเรายังทำไม่สุดทางอ่ะเรายังทำไม่เต็มรูปแบบที่มันจะยอมแพ้เลยอ่ะถ้าหยุดท้อแล้วก็หยุดมันจะกลายเป็นเหมือนจะไปเรือสำราญแล้วไม่ได้ไปอ่ะขอเงินพ่อแม่มาทำนะถ้าเราทิ้งล่ะเงินที่เสียไปก็ซื้อประสบการณ์เอาไม่ใช่วะบ้านไม่ได้รวยลูกค้าที่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ร้านจะเปลี่ยนมากลายเป็นเพื่อนหมดเลยซะส่วนใหญ่เป็นแบบรุ่นพี่เป็นรุ่นน้องเป็นเพื่อนเราไปเลยอย่างเงี้ยเขาเข้ามาที่ร้านไม่มีช่วงนึงที่เศรษฐกิจไม่ดีมากๆพี่จะพยายามมาช่วยนะพี่จะพยายามมากินนะอย่าเพิ่งถอยนะอยู่ก่อนพลังแม่งขึ้นอ่ะเงี้ยครับมาลองครับแล้วก็จะสัมผัสได้ว่าความแตกต่างร้านผมกับร้านอื่นเป็นไงด้วยอาหารด้วยบรรยากาศร้านระหว่างลาดพร้าววังหิน54กับ56ครับก็จะมีเพจ Facebook ครับก็อโรลาพิซซ่าแล้วก็ Instagram ก็อโรลาอันเดอร์สกอร์พิซซ่าผมก็อัพพวกนี้มันอัพพวกนี้ไม่ค่อยเป็นก็ไม่รู้จะคิดแคปชั่นอะไรก็รูปก็ถ่ายไม่ค่อยเป็นและนี่คือเรื่องราวความรักและความสุขที่เริ่มต้นจากการทำอาหารทุกจานด้วยความตั้งใจในการทำทุกขั้นตอนเพียงเพื่อให้ได้รับรอยยิ้มและความพึงพอใจจากลูกค้านั่นก็ทำให้เขามีความสุขที่สุดแล้วหวังว่าเรื่องราวของผู้ชายคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคน
แล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 54และ 70กับบล็อก A ดูสนุกทุกความรู้